ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะณเกศรินทร์ค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกวันนึงที่หลายๆคนเนี่ยเกาะขอบจอรอดูเราสองคนเพราะว่าทางช่อง Channel 8 Thailand ของเรานะคะมีการโปรโมทผ่าน Facebook Fanpage ทำให้หลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากดูรายการในวันนี้มากอยากจะดูแขกรับเชิญของเรารวมไปถึงค่ะหลายๆคนเลยนะคะอยากจะพูดคุยค่ะคุณแม่คุณผู้ชมสามารถเลยนะคะพูดคุยผ่านสดๆในรายการของเราได้เลยหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจค่ะ CS8 นะคะพิมพ์คำว่า CS8 ค่ะหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยได้สดๆตอนนี้ด้วยเพราะรายการของเราเป็นอินเตอร์แอคทีฟค่ะสามารถพูดคุยกันสดๆกับคุณผู้ชมได้เลยนะคะรวมไปถึงจารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram YouTube Search ไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand นะคะเว็บไซต์สามารถรับชมเราสดๆตอนนี้ได้ด้วยนะคะที่ www.channel8thailand.com ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าดูในเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าพิเศษแล้วแต่ตอนนี้ค่ะเมืองนอกทั่วโลกสามารถรับชมเราได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาแล้วก็ไทยค่ะใช่ค่ะสามารถนะคะโทรมาพูดคุยกับเราได้เลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าคิดถึงบ้านจังอยากกลับมาเมืองไทยหรือคิดถึงในเมืองไทยก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้ได้ที่เบอร์ไหนคะน้องแนทค่ะเบอร์นี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเบอร์818-855-9901นะคะวันนี้ค่ะเราเปิดสายให้ท่านผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยได้เพราะว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็แคนาดานั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับของพิเศษในวันนี้โอ้โหนะคุณแม่พ่อตู้แม่ตู้จ๋าโทรมาได้นะคะพ่อตู้แม่ตู้หลายๆคนบอกว่ากำลังคิดถึงบ้านกำลังอยากจะปิ๊กบ้านแต่บางคนเนี่ยบอกว่าก็ปิ๊กยังไม่ได้ต้องปฏิบัติภารกิจทำงานก่อนพ่อตู้แม่ตู้สามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะคะรวมไปถึงคนไทยในต่างแดนค่ะคิดถึงเมืองไทยโทรกลับมาหาคนไทยได้นะคะเพราะปัจจุบันนี้การสื่อสารล้ำสมัยไปเรียบร้อยแล้วนะคะยุคสมัยเปลี่ยนไปเราสามารถโทรพูดคุยกันได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์พูดคุยกันได้สดๆในรายการของเราตอนนี้เลยเช่นกันค่ะค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้ประเด็นค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นนะคะรู้สึกว่าเป็นกระแสทางด้านโซเชียลมากๆค่ะคุณแม่น้องแนทค่ะถ้าไม่มีกระแสในโซเชียลเนี่ยเราจะไม่พูดคุยค่ะเพราะว่าถ้าช่องทางไหนมีกระแสในโซเชียลเราจะหยิบมาพูดคุยกันซึ่งประเด็นนี้ร้อนแรงมากๆประเด็นนี้หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากนะคะสำหรับคลิปหนึ่งเป็นคลิปของน้องโทบี้ค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยมีการโพสต์ข้อความในกลุ่มนะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มขายตุ๊กตาหรือว่าขายหุ่นยนต์การประกอบหุ่นยนต์รู้จักตุ๊กตากันดั้มไหมคะเอาจริงๆไหมค่ะจักเลยกันดั้มคือตุ๊กตาของเด็กหนุ่มเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะชื่นชอบมากกันดั้มเป็นหุ่นยนต์หรือว่าประกอบหุ่นที่เขาสามารถต่อได้กันดั้มเด็กหลายๆคนเยาวชนหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะได้อยากที่จะมีไว้เล่นอ่ะคือถ้ายุคในวัยเด็กหรือยุคแบบเนี้ยเขาจะต้องมีตัวกันดั้มแต่ด้วยความที่คุณพ่อต่อกันดั้มไม่เป็นใช้เวลานานมากแล้วก็ยากมากๆเพราะว่ามันจะมีแต่ละตัวแต่เวอร์ชันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นคุณพ่อของน้องโทบี้ค่ะตัดสินใจค่ะว่าจะมีการโพสต์ข้อความลงสื่อโซเชียลขอซื้อต่อมาใครที่ต่อเสร็จแล้วใครที่ประกอบเสร็จแล้วขอซื้อต่อเธอเพราะว่าลูกชายอยากได้กันดั้มและชอบกันดั้มมากๆซึ่งน้องโทบี้ค่ะผู้ชมขาลูกชายเนี่ยนะคะน้องป่วยน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาขอรับซื้อหรือขอบริจาคให้กับลูกชายเอาไว้เล่นและวาดรูปโดยขอแลกค่ะกับริสแบนนะคะที่ตนเองเนี่ยขอทำขึ้นมาขายเพื่อเป็นการตอบแทนค่ะอันนี้เรียกว่าสังคมไทยค่ะเห็นสื่อนี้หรือว่าเห็นการโพสต์นี้ค่ะน้ำใจทานน้ำใจหลั่งไหลไปหาคุณพ่อน้องโทบี้เยอะมากหลายๆคนบอกว่าอยากจะส่งตุ๊กตากันดั้มหรือว่าหุ่นยนต์กันดั้มเนี่ยไปหาน้องโทบี้ไปให้น้องโทบี้นี่ค่ะคือภาพทานน้ำใจนะคะที่คนไทยหลายๆคนค่ะส่ง
กันดำไปให้ใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วนะคะการรักษาของน้องก็ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีขั้นต่ำนะคะคุณแม่แล้วโอกาสที่จะหายก็ค่อนข้างที่จะประมาณอยู่ที่ 70% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงค่ะคุณพ่อก็เลยทำลิสแบนนะคะในการขายเพื่อที่จะหาเงินเนี้ยมารักษาน้องค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาน้องโทบี้นะครับป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันซึ่งใน 100,000 คนอ่ะคุณผู้ชมคำนวณไปด้วยแบบนี้นะคะใน 100,000 คนมนุษย์ 100,000 คนเยาวชนเด็ก 100,000 คนหรือผู้ใหญ่ 100,000 คนเนี่ยค่ะจะมีผู้ป่วยหรือคนป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันเนี่ยนะคะ3คน 3% หรือ3คนเรียกว่าแสน3คนในแสนอุ๊ยนี่น้อยมากคุณน้อยมากคือถือว่าน้องนี่ค่อนข้างที่จะอาภัพพอสมควรใช่นะคะอยู่ในซึ่งแสนคนโรคแบบนี้อาการแบบนี้เชื่อว่าใครก็ไม่อยากให้ลูกของตัวเองเป็นใครไม่อยากให้คนที่เรารักเนี่ยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพันแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อของน้องโทบี้นะคะถึงทานน้ำใจต่างๆรวมไปถึงวิธีการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพันนะคะรวมไปถึงน้องโทบี้ความน่ารักของน้องจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะต่อสายวิดีโอคอลพูดคุยกับน้องกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องโทบี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีคุณพ่อนะคะครับผมเอ๊ะหน้าหนุ่มมากเลยอ่ะดูดูดูสุดยอดนี่น้องโทบี้ค่ะข้างหลังนั่นคืออะไรอะคะหุ่นยนต์ปะคะลูกกันดั้มหุ่นยนต์เต็มบ้านโอ้โหทักทายนะคะทักทายคุณพ่อน้องโทบี้แล้วก็ทักทายน้องโทบี้ด้วยนะคะตอนนี้เราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันผ่านรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand นะคะคุณพ่ออยู่กับเล็กซี่กยิดารากับน้องแนทเกษรินนะคะคุณพ่อนะคะเราถามกันเลยดีกว่าน้องแนทมีคำถามอยากจะถามอะไรคุณพ่อบ้างอยากจะถามว่าตอนนี้น้องโทบี้กี่ขวบแล้วคะคุณพ่อครับน้องโทบี้5ขวบครึ่งครับผม5ขวบครึ่งแล้วเพิ่งพบเจอเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่คะมะเร็งเม็ดเลือดขาวตอน3เดือนที่แล้วครับอ๋อเมื่อ3เดือนที่แล้วเองนะคะค่ะคือต้องถามคุณพ่อแบบนี้ด้วยว่าคุณพ่อตรวจเจอได้อย่างไรหรือว่าอาการน้องออกไหมคะถึงไปพบคุณหมออย่างเงี้ยค่ะครับคือเริ่มแรกน้องมีอาการปวดขาปวดตามเข่าค่ะทำข้อใหญ่ๆแล้วก็เดินไม่ได้เป็นไข้เนี่ยนะค่ะก็ทานอะไรไปก็อาเจียนหมดเลยครับโอ้อาเจียนอาเจียนใช่ปวดข้อปวดเข่าเดินไม่ได้โอ้อาเจียนนี่คืออาการเบื้องต้นใช่ไหมคะคุณพ่อครับผมค่ะแล้วคุณหมอเนี่ยตรวจพบระยะที่เท่าไหร่คะคุณพ่อขาค่ะมะเร็งเม็ดเลือดขาวว่าจะมีอยู่2เคสนะครับค่ะก็คือแบบเรื้อรังกับแบบเฉียบพลันของน้องคุณพี่อาจจะเป็นแบบเฉียบพลันของน้องเป็นแบบเฉียบพลันแบบเฉียบพลันจะแบ่งครับผมจะแบ่งแบ่งเป็นอีก2แบบก็คือแบบโลลิสกับไฮลิสก็คือแบบน้อยกับสิบน้องก็จะเป็นแบบไฮลิสก็จะเป็นแบบสูงสุดเขาใช้เวลารักษาทานหน่อยก็ปีโอ้นี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขามี2แบบด้วยการมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพันนะคะกับไม่เฉียบพันถูกไหมสองแบบนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นนะคะซึ่งหลังจากที่คุณพ่อและทางครอบครัวเนี่ยทราบว่าน้องโทบี้เนี่ยนะคะป่วยด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยครอบครัวหรือว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะครับคุณพ่อต้องถามแบบนี้ค่ะหลังจากที่คุณหมอตรวจพบว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งน่ะนะคะแล้วคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนแรกก็ทำใจกันไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยก็ไม่ต้องจะทำอะไรสดการเตรียมมาคุณแม่นี่ตกกระดานเลยอ๋อเครียดขาดีแล้วค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสัญญาณการสื่อสารของเราเนี่ยอาจจะมีการดีเลย์อาจจะมีการขัดข้องนิดหน่อยนะคะคุณพ่อขาขออนุญาตถามต่อเลยหลังจากนั้นต้องเข้ารับการรักษาเลยไหมคะหลังจากว่าตรวจพบว่าน้องเนี่ยเป็นมะเร็งอะค่ะ
การสื่อสารตอนนั้นพอจากจบพบว่าน้องเป็นต้องเข้าจับค่ะต้องนอนโรงพยาบาลประมาณเกือบเดือนครับโอ้เกือบเดือนค่ะนอนโรงพยาบาลเกือบเดือนใช่ที่ตอนนั้นก็ยังอ่านเราต้องรักษาค่ะก็ต้องให้คีโมอย่างเด็ดขาดเลยจากนั้นอาการท้องซุกหนักไม่เป็นขั้นเดินไม่ได้เป็นขั้นตัวบวมเลยครับตัวบวมด้วยแก้วตาดวงใจของเราอายุเพียงแค่5ขวบค่ะคุณพ่อขาแล้วต้องมีอาการตัวบวมด้วยต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสายก็อาจจะต้องมีการระยงระยางหรือต้องรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลหัวอกของพ่อแม่เจ็บแทนลูกค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับพ่อสัญญาเราอาจจะดีเลย์ไปบ้างนะคะคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะเห็นน้องนอนโรงพยาบาลรู้สึกว่าต้องรับการรักษาความรู้สึกของหัวอกคุณพ่อเป็นไงบ้างคะไม่ได้ยินเลยค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อมีหูฟังไหมคะถ้ามีหูฟังใส่สปีกเกอร์โฟนหูฟังสมอลทอล์กมีไหมคะคุณพ่อตอนนี้การสื่อสารสัญญาณการสื่อสารจะดีเลยไปบ้างคุณพ่อมีสมอลทอล์กไหมคะสมอลทอล์กมีหูฟังช่วยใส่ค่ะถ้าสมอลทอล์กเนี่ยจะสื่อสารได้ชัดเจนเลยค่ะคุณพ่อเพราะตอนนี้เราต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเราเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะคุณผู้ชมขาเสียงอาจจะดีเลยภาพเนี่ยอาจจะตรงกับสิ่งที่คุณพ่อพูดแต่เสียงจากสมอลทอล์กจะดีกว่าเลยงั้นเราขออนุญาตสื่อสารกันแบบนี้ปัญหาคืออาจจะดีเลยไปบ้างนะคะคุณพ่อขาครับผมได้ยินคุณพ่อได้ยินชัดเจนนะคะตอนนี้หลังจากที่เราครับรับการรักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา3เดือนอาการของน้องดีขึ้นหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้น้องมีอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับค่ะการรักษาของคุณหมอเนี่ยค่ะให้น้องกลับมาเดินได้นะครับเริ่มแข็งแรงค่ะตอนนี้ทานอาหารได้เป็นปกติเป็นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าค่ะเป็นเหมือนปกตินะครับเล่นตายล่าเลยนะครับปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าจะไปโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อ๋อนี่เสียงน้องโทบี้ชัดเจนมากนะเสียงน้องชัดเจนมากต้องถามคุณพ่อแบบนี้แล้วคุณหมอเนี่ยเขาให้ทิศทางการรักษาหรือต้องการดูแลน้องอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้ก็คือต้องระวังเรื่องของการติดเชื้ออย่างที่ค่ะก็ต้องดูแลให้น้องนะค่ะปรุงสุกใหม่ๆเข้ามาหรือว่าผักสดผลไม้สดก็ต้องระวังไปอย่างมากก็คือทานอาหารประเภทคลีนไหมคะคุณพ่อหรือว่ายังไงคะอาหารของผู้ป่วยต้องเป็นแบบปรุงสุกยังไงทำเองทั้งนั้นเลยค่ะต้องดูแลแหละต้องดูแลเรื่องอาหารการกินต้องปรุงสุกใหม่ๆอันนี้ก็เรื่องจริงแต่สิ่งหนึ่งค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยตัดสินใจโพสต์ในกลุ่มเรื่องของการซื้อขายหุ่นยนต์กันดั้มเกิดอะไรขึ้นคะวันนั้นน้องก็อยากได้กันดั้มหรือยังไงคะคุณพ่อถึงโพสต์ข้อความนั้นไปอะค่ะก็ใช่ครับน้องแต่ว่าอยากได้หุ่นยนต์กันดั้มนะครับเพราะว่าค่ะพอดีน้องทุกครั้งที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับก็จะป้ายเขาจะดู YouTube นะครับดูก็เปิดมาก็มาเจอหุ่นยนต์นะครับเป็นแนวคนเอ็นจีอยากครับพอชอบมากด้วยความที่เขาชอบวาดรูปเนี่ยก็หยิบกระดาษบอกว่าลูกสิ่งที่เขาชอบลูกอ๋อคือน้องวาดรูปตุ๊กตากันดั้มด้วยใช่ครับผมวาดกันดั้มก็บอกครับพ่อเห็นแบบไอ้ตัวนี้ค่ะเห็นคุณพ่อก็เลยลองไปเดินดูที่ค่ะมีสะพานเหล็กครับสะพานเหล็กหลายคนจะรู้ดีว่าเขาจะมีขายพวกหุ่นยนต์อุปกรณ์ของหนุ่มๆเนี่ยเต็มค่ะไปดูก็เพิ่งให้ตกใจว่าราคาหุ่นยนต์ที่น้องชอบเนี่ยมีราคาสูงมากๆโอ้ราคาเขากำหนดราคาที่เท่าไหร่คะคุณพ่อขาราคาเริ่มต้นก็มันยังมีตั้งแต่ราคาหลัก700ขึ้นไปจนถึงหลายพันเลยราคาค่อนข้างสูงนะเห็นคุณพ่อประกาศซื้อขอซื้อซากด้วยใช่ไหมคะนี่
ขอซื้อซากกันดั้มคุณพ่อประกาศขอซื้อซากกันดั้มแล้วน้องประกอบเป็นเหรอคะคุณพ่อเมื่อกี้เห็นน้องเขาประกอบอะค่ะประกอบเป็นครับคือด้วยความที่น้องอยากได้แล้วผมตอนนั้นผมก็ยังไม่บอกว่าจะซื้อก็เลยเข้าไปประมูลซากกันดั้มมาก่อนตัวอะไรครับน้องเก่งมากก็80บาทตัวนึงแล้วก็แบบแล้วให้น้องเล่นดูก่อนค่ะน้องเขามีความชื่นชอบกันดั้มมาตั้งแต่อายุกี่ขวบอะคะคุณพ่อเริ่มต่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับที่เด็กครับมาทายผมเดือนที่แล้วค่ะหลังจากนั้นพอเริ่มต่อปุ๊บเราก็รู้สึกว่าน้องท่าทางจะชอบกันดั้มจริงจังละเลยไปลงประกาศรับซื้อในบอกค่ะตามผมครับผมว่าเราอยากได้สร้างกันดั้มมันสูงราว400บาทถ้าเกิดสมมติว่าสมองไม่โตอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เล่นแล้วไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเยอะมากๆเลยมีพี่ส่งนะครับที่เองรักที่เองชอบนะครับเป็นตัวเองตัวแรกก็มีเยอะค่ะตัดมาให้ก็มีนะครับค่ะตอนนี้คนที่อยู่บ้านน้องครับเกตเลยเข้ามาน่าจะรวม600-700ตัวแล้วครับค่ะโอ้ตอนนี้600-700ตัวเลยซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าน้องโทบี้เนี่ยเขามองว่าฮีโร่ของเขาจริงๆเนี่ยคือคุณพ่อถูกไหมครับเพราะคุณพ่อเนี่ยสามารถหากันดั้มมาได้เยอะมากๆความรู้สึกของน้องโทบี้เขารู้สึกยังไงบ้างคุณพ่อคือพอได้ตุ๊กตาพอได้หุ่นยนต์ประกอบกันดั้มเยอะๆเนี่ยน้องโทบี้เขารู้สึกยังไงบ้างคะเขาครั้งแรกเราตอนแรกทำอะไรเยอะๆเขาก็นอนค่ะเตือนมาปุ๊บถามก็ถามพ่อว่าเวลาพ่อฝันว่าหนูได้ทำอะไรครับค่ะก็เขาฝันไงผมก็บอกหนูเอาไปลองมาดูข้างล่างก็เดินลองมาดูกันก็พาเขามาดูที่ตู้เขาก็ตกใจว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันนะครับมันคือความจริงค่ะเพราะว่าความฝันของเด็กอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นความฝันว่าสักครั้งในชีวิตเนี่ยอยากจะมีสิ่งของที่เรารักที่เราชอบเต็มมือเพื่อที่จะได้ชื่นชมของเล่นที่เราชอบบางคนอยากจะมีบ้านขนมปังบ้านที่ทำขนมปังทานได้ทุกวันหลายปีก็ไม่หมดน้องเนี่ยมีคนที่ได้ที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับเล่นไม่หวั่นไม่ไหวกำลังใจสำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาจากชาวโซเชียลที่ส่งมาให้เล่นมากๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังแบบเล่นสนุกสนานล่าเริงทุกเรื่องครับเรื่องงานสนุกเลยต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณพ่อคะหลายๆคนหรือว่าครอบครัวหลากหลายครอบครัวนะคะที่มีคนเป็นมะเร็งหรือว่าลูกเป็นมะเร็งคุณพ่ออยากจะให้กำลังใจอะไรกับคนที่หัวอกเดียวกันบ้างคะครับผมสำหรับโรคมะเร็งนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคิดว่าเป็นโรคร้ายนะครับที่รักษายากเลยครับแต่ต้องใช้เวลาในการรักษาครับสูตรในการรักษาแต่ผมอยากให้กำลังใจนะครับซึ่งผมก็วันนี้ผมก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็มีทั้งครอบครัวพ่อแม่ตกลงเกลือญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับคือกำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรามีกำลังใจนะครับแล้วมีความเชื่อมั่นว่าลูกเรานะครับคนที่เรารักหรือตัวเราเองกำลังรักษาอย่างเงี้ยมันเราจะหายเราก็จะหายกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ถ้าเราไปต้องเดือดร้อนทุกคิดว่าเราไม่มีทางหายหรอกเราไม่หายผมเชื่อว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนช่วยกันลองไหนมันไม่มีทางที่มะเร็งมันจะชนะกันค่ะค่ะอันนี้คือกำลังใจสำคัญมากๆนะคะคุณพ่อขาก่อนที่จะลากันไปขอดูน้องโทบี้หน่อยได้ไหมคะความร่าเริงเพราะว่าชาวโซเชียลเนี่ยเขาขอดูขอดูน้องโทบี้หน่อยค่ะว่าค่ะขอเห็นหน้าน้องโทบี้นิดนึงประกอบหุ่นนะประกอบหุ่นกันดั้มบ๊ายบายโทบี้นี่ข้อความใน Facebook Live เขาบอกว่าเขาดีนี่โทบี้นี่ครับทักทายแฟนคลับหน่อยครับน้องโทบี้ค่ะ
นี่สวัสดีครับน้องโทบี้นี่ข้อความเขาบอกว่าคุณผู้ชมเขาบอกว่าเห็นกล่องของผมด้วยกล่องที่ผมส่งไปหาน้องโทบี้ถูกต้องดีใจมากๆเลยเห็นน้องสดใสได้ยินเสียงน้องร่าเริงดีใจมากๆวันนี้รายการคนดังขอโชว์ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อแล้วก็น้องโทบี้นะคะเราจะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะคุณพ่อขาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสัญญาณของเราอาจจะมีดีเลย์ไปบ้างนะคะการสื่อสารเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้พยายามสื่อสารกันแบบสุดฤทธิ์นะต้องบอกแบบนี้เลยข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ดีใจด้วยเป็นกำลังใจให้ค่ะน้องสดใสน้องร่าเริงมากๆคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเปิดสายโฟนอินรวมไปถึง Facebook Live ด้วย Facebook ด้วยนะคะคนไทยทั่วประเทศนะคะจะได้รับชมรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไทยหรือแม้กระทั่งแคนาดาวันนี้นะคะเราจะมีการเปิดสายให้วิดีโอคอลพูดคุยกันค่ะสามารถโทรมาได้นะคะพ่อตู้ขาแม่ตู้ขาที่เบอร์นะคะ818-855-9901ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยหลายหลายคนค่ะกำลังเครียดอยู่หลายหลายคนกำลังประสบปัญหาในการรักษาหรือว่าการดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเชื่อว่านะวันนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งวิทยาทานทำให้หลายหลายคนเนี่ยหายเครียดทำให้หลายคนรู้สึกว่าโรคแต่ละโรคสามารถอยู่คู่กับเราได้อย่างมีความสุขค่ะช่วงหน้าต้องบอกแบบนี้เลยน้องแนทว่าไงคะคุณแม่คะเป็นอีกหนึ่งช่วงค่ะที่หลายๆคนรอคอยแฟนรายการรอคอยนะคะกับการที่จะมานี่ต้องบอกแบบนี้เลยโอ้น้องแนทดูภาพอันนี้เขาไปต่อแถวทำอะไรคะนี่นี่คือการต่อแถวนะคะเพื่อไปทำอะไรบางอย่างไปช่วยคนที่เรารักไปดูแลคนที่เรารักหรือไปหาทิศทางให้กับคนที่เรารักหรือคนที่ประสบอยู่ตอนนี้วันนี้นะคะเราก็มาในรายการด้วยรู้สึกมาในรายการของเราด้วยนะคะคุณแม่ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าใครที่กำลังเครียดกับโรคมะเร็งใครที่กำลังรู้สึกว่าโรคมะเร็งน่ากลัวจังเลยวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะแต่จะเป็นอะไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะค่ะพักสักครู่เดียวค่ะเคยบอกไปแต่ละหลายครั้งแล้วว่าเราสู้แล้วรับภาระไม่ไหวเราก็จะให้กลุ่มบริษัทเนี้ยที่เคยมีส่วนร่วมที่ซื้อของมาช่วยเราก็ไปทำเป็นรูปบริษัทเพื่อแบ่งเบาภาระของทุกคนตอนนี้ถามว่าการแจกเหมือนเดิมไหมเราแจกมาเป็น10ปีเราก็ใช้เวลาแบบนี้แต่เย็นๆไปจนสว่างแต่เราคิดว่าพอแบ่งให้รับให้บริษัทรับภาระไปเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าเราแจกได้มากกว่าเดิมผู้ที่รับไปหรือซื้อไปก็มันจะได้ว่าสูตรเดียวกันเป็นสูตรตัวนี้เป็นเสมันตัวเดียวกันผมควบคุมการบรรจุเองสูตรที่เราผสมแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปที่โรงงานที่ผ่านมาตรฐาน GMP เรื่องความสะอาดหลายๆอย่างอุณหภูมิแล้วก็จะได้ปริมาณที่มากถ้าเรามาผลิตเองเนี่ยโหใช้เวลาเป็นครึ่งเดือนนะครับกว่าจะได้พอแจกแต่ช่วงนี้ไปให้โรงงานที่มีเครื่องจักรทันสมัยผ่านเจพีเนี่ยรวดเร็วไม่ต้องใช้เวลาหลายวันครับตั้งแต่เราที่ได้รับมอบหมายจากคุณหมอแสนนะคะให้ดำเนินการต่อเพื่อช่วยเหลือผู้รอความหวังนะคะจากที่ตั้งแต่เราเปิดบริษัทมานะคะตั้งแต่วันที่21กันยายนณปัจจุบันนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รอความหวังค่ะแล้วก็เราก็ยังมีเจตนาเดิมนะคะที่จะช่วยเหลือผู้รอความหวังต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะในด้านการปรับปรุงทุกรูปแบบนะคะเราก็สัญญาว่าเราจะพยายามให้ทางผู้รอความหวังได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราทั่วถึงทุกท่านเราอยากให้ทุกคนทานผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ
คะเพื่อที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพื่อปรับสมดุลของร่างกายนะคะเราจะปรับประยุทธ์ปรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ผู้รอความหวังเข้าถึงเราขอสัญญาค่ะมาจากอำเภอแม่สอดครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตราดตำบลสามนิรมาขึ้นตรงใต้ทางครับผ่านสองทางครับเลยตัดยิงเลยขึ้นมาครับแล้วเราเป็นไม่ใช่เหตุดูว่าทำปัจจุบันจะรักษาได้แล้วเรามาทำแบบนี้ครับแล้วกินแล้วมันขึ้นใจแล้วทุกเราครับแต่มันไม่ได้ชื่อมันอาจารย์เราอาจารย์ไม่เลิกได้เนาะทุกเราเริ่มผ่านท่านแรกได้ปีนึงจะได้ไปผ่านอีกอันนี้ผ่านมาได้สองปีแล้วเราไม่ได้ผ่านได้กินยานี่แล้วไม่ได้ผ่านแล้วอ่ะบัตรทองครับปีที่แล้วนี่ได้แค่ปีเดียวแล้วก็ต้องไปผ่านอีกรอบยานี่ไม่ได้ชื่อได้กินยาตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ผ่านภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบอกเลยค่ะเป็นมวลมหาประชาชนนะคะที่ไปรับนะคะเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรในการรักษามะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยเนี่ยมากมายมหาศาลแต่หลายๆคนบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วทำอย่างไรล่ะเป็นมะเร็งแล้วมีวิธีการรักษาหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะโรคมะเร็งเป็นโรคไม่ได้ไกลตัวแต่ไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะวันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะรวมไปถึง Product Specialist นะคะซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทั้งสองท่านเนี่ยรู้ถึงโรคมะเร็งเป็นอย่างดีและทิศทางในการรักษาจะเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณกฤตนัยมณีนวลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Nature Herb International Holding จำกัดและคุณนิชารีชอบงาม Product Specialist สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกเลยคลิปวิดีโอเมื่อกี้นี้ค่ะได้มีโอกาสได้เห็นโอ้โหคุณแม่และได้อัปเดตข่าวด้วยเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวกันของผู้ป่วยมะเร็งค่ะเป็นการรวมตัวกันของคนที่อยากให้คนป่วยมะเร็งเนี่ยหายจากโรคนี้เข้าไปหาหมอแสงอืมน้องแน็กเคยได้ยินชื่อหมอแสงไหมคะเคยได้ยินค่ะคุณแม่เขาบอกว่าไปต่อแถวกันยาวเป็นกิโลกิโลเลยค่ะนี่ค่ะค่ะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะโหนี่นึกว่างานมหกรรมคอนเสิร์ตนะคะคุณแม่ดูสินี่คือเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆแม่เนี่ยจะเป็นหนึ่งคนที่จะไปเราไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เราอยากให้กับคนที่เรารักเนี่ยนะคะไม่อยากให้เขาตะจากไปก่อนวัยอันควรต้องถามแบบนี้ก่อนเลยนะคะถามผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะว่ามะเร็งฆ่าชีวิตคนไทยเยอะไหมคะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมเรียนอย่างนี้ก่อนกันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยสถิติของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะฮะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยในไทยเนี่ยปัจจุบันคือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งจริงๆในผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะฮะการดำเนินโรคนะฮะของมะเร็งนี่ก็แตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดในผู้ชายเนี่ยจะพบว่า
ผู้ชายจะเป็นมะเร็งของตับแล้วก็ท่อน้ำดีเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองก็จะเป็นมะเร็งปอดนะครับแล้วก็อันดับสามก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับซึ่งกระทบในผู้ชายอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับในส่วนของผู้หญิงเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับอันดับสองก็จะเป็นในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งตับอันดับที่สามนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันก็โรคมะเร็งก็จะเป็นโรคที่มีความน่ากลัวนะครับคนใกล้ตัวแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นมะเร็งค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นทางที่ดีก็คือควรเน้นในการป้องกันนะฮะถ้าเกิดเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เครียดกินอาหารที่ดีนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าจะช่วยในการป้องกันแล้วก็ห่างไกลมะเร็งได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะขอถามนิดนึงค่ะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งในแต่ละวัยหรือว่าแต่ละคนเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอครับจริงๆสาเหตุเนี่ยฮะหลักๆเนี่ยอย่างปัจจุบันนี้ก็มีข้อมูลนะฮะระบุว่านะครับมะเร็งเนี่ยเกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยจริงๆอยู่ที่สาเหตุประมาณสัก 10% แค่นั้นเองนะครับนะฮะสาเหตุจริงๆเนี่ยจะมาจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือหลักๆการกินอาหารนะปัจจุบันอาหารจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยฮะก็จะมีสารเคมีนะครับมีเรื่องของฮอร์โมนนะครับต่างๆนานากินเข้าไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของความเครียดนะครับทำให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวทำให้เรื่องของเซลล์ปกติเนี่ยฮะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับรวมถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ฮะก็จะเป็นจริงๆจะเป็นเหมือนตัวหลักๆเลยมากกว่านะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งได้เพราะนั้นอย่างที่บอกก็คือต้องห่างไกลหรือว่าป้องกันตัวเองอะฮะนะฮะลดปัจจัยพวกนี้ลงไปปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ฮะจะทำให้เรานี้สามารถจะลดโอกาสนะฮะอุบัติการณ์ในการที่เราจะเป็นมะเร็งได้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยพูดแล้วขนลุกค่ะคือทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงต่อเป็นโรคมะเร็งอย่างมากอย่างเช่นนอนดึกมลภาวะต่างๆอาหารจังฟู้ดไมโครเวฟหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเราไม่สามารถเลี่ยงได้และเราจะเห็นภาพคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยนะครับผู้ป่วยมะเร็ง คนที่หาวิธีการรักษาหลากหลายวิธีซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีการรักษาแต่ว่าเราจะเห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเยอะมากๆนั่นคือเขาไปหาหมอแสงหมอแสงคือใครครับผู้เชี่ยวชาญคะครับผมหมอแสงเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกท่านนะฮะเคยได้ดูข่าวก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่มากเลยตามในวีทีอาร์ตรงนี้นะฮะก็แต่ละเดือนนี่จะมีคนมารับยาหมอแสงเนี่ยเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยฮะตั้งแต่ประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับเป็นหลักประมาณ 2-3 หมื่นคนโอ้โหใช่ๆต่อๆอันนี้คือท่านหมอแสงนะคะคุณหมอแสงคุณหมอแสงใช่ครับการแจกยานี่จะแจกทุกวันเสาร์แรกของแต่ละเดือนเสาร์แรกของเดือนก็หมายความว่าเดือนนึงจะแจกครั้งเดียวทำให้คนเนี่ยอั้นเดือนนึงครั้งนึงก็แห่กันไปทั่วประเทศ 2-3 หมื่นคนโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าพาครอบครัวมาด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องติดตามกันมาช่วยกันดูแลนะฮะก็อาจจะเป็นเรือนแสนได้ในแต่ละครั้งก่อนหน้านี้ครับแล้วแจกกันไหวเหรอคะเนี่ยก็จริงๆแจกกันนี่ก็คือหามรุ่งหามค่ำเลยฮะ อาจจะเริ่มแจกกันประมาณวันเสาร์ช่วงค่ำก็ประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนะครับแล้วก็ไปจบอีกทีนึงก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์ประมาณสักเที่ยงวันเลยฮะตอนเช้านะฮะ 8-9 โมงถ้าเกิดคนเยอะมากจะเป็นเที่ยงวันบางทีอาจจะยาวนานไปถึงประมาณตอนเย็นนะฮะของวันอาทิตย์นะครับขนาดนั้นเลยครับแล้วคือคนที่ไปเนี่ย 12,000-30,000 คนเนี่ยเขามีขั้นตอนการรับยังไงบ้างคะหมายถึงว่ารับยาถูกไหมคะต้องเรียกแบบนี้เลยมีขั้นตอนยังไงบ้างคะครับสามารถจะเรียกยาได้นะกรณีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็คือหมอแสงเขาปัจจุบันก็คือขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์พื้นบ้านนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่แล้วเราสามารถจะเรียกเขาเป็นหมอแสงได้นะครับก็เลยสามารถจะเรียกยาของเขาเป็นยาสมุนไพรได้นะครับขั้นตอนในการไปรับยานี่คือต้องมีหลักฐานเอกสารทั้งหมด3อย่างเอกสาร3อย่างนะคะก็จะมีในเรื่องของสำหรับประชาชนนะครับเรื่องของใบรับรองแพทย์นะฮะต้องให้แพทย์ออกให้จริงๆว่าผู้ป่วยนี้เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือเป็นเรื่องของใบแจ้งความนะครับต้องมีการไปลงบันทึกประจำวันก่อนแล้วก็ได้รับใบแจ้งความมาตรงนี้ฮะก็จะเป็นหลักฐานอีกส่วนนึงในการยืนยันทั้งหมด3ส่วนว่าคนไข้คนนี้เป็นมะเร็งจริงๆแล้วก็มีสิทธิ์ในการรับยาสมุนไพรของหมอแสงก่อนหน้านี้ได้นะครับซึ่งจริงๆกลุ่มผู้ป่วยนี่ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มก็คือมีทั้งผู้ป่วยเก่าผู้ป่วยใหม่เป็นการจัดระบบให้มีความคล่องตัวฮะในการรับได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยนี่สามารถจะเข้าถึงยาสมุนไพรหมอแสงเนี่ยครับได้เต็มที่ครับคือต้องถามแบบนี้ถามเพื่อเป็นความรู้ด้วยนะคะกับการที่เราป่วยเป็นมะเร็งต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันด้วยเหรอคะ
ใช่ต้องเอาใบนี้ไปด้วยใช่ๆครับนี่คือความรู้ใหม่เลยจริงๆๆมันจะมีเค้าเรียกไงดีฮะเป็นข้อมูลส่วนนึงก็คือ1เนี่ยแน่นอนว่าเป็นการจัดระบบให้การรับยาเนี่ยมีความคล่องตัวนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยฮะส่วนนึงว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งจริงๆไม่ใช่แอบอ้างว่าไม่ได้แอบอ้างใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลยืนยันแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปที่บ้านหมอแสงไปรับยาเนี่ยครับเขาจะมีจุดลงทะเบียนอีกที่นึงซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากการไปลงทะเบียนแจ้งความที่สพปัจจีนเนี่ยฮะแล้วก็ลิงก์ข้อมูลกันมาที่บ้านหมอแสงนะฮะอันนี้ก็จะทำให้การรับยาเนี่ยเหมือนมีความรวดเร็วอะฮะไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนที่โรงพักละนะฮะส่งข้อมูลมาเลยลิงก์มานะครับการรับยาก็จะเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วยโอ้ว่าเป็นผู้ป่วยจริงนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้มีหลากหลายกระแสในโซเชียลบ้างและในคนที่ไปบ้างแหละเขาบอกว่าต้องไปนอนรอกันข้ามวันข้ามคืนเอาเสือไปปูเอาเสือไปปูเหมือนประหนึ่งว่าไปรอดูหนังหรือไปอะไรก็แล้วแต่คือคนเยอะขนาดนี้เขารอข้ามวันข้ามคืนเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าก็มีบางส่วนด้วยที่ เขามาจากต่างจังหวัดจริงๆแล้วเขาต้องใช้ระยะเวลาในการมารับยาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมาค้างคืนกันด้วยค่ะโอ้ถามแบบนี้เลยนะคะในฐานะที่เล็กซี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูข่าวแบบนี้มาเยอะแล้วนะคะยาของหมอแสงหรือสมุนไพรของหมอแสงเนี่ยเขามีการการันตีอย่างไรคะว่ารักษามะเร็งได้ครับก็เล่นอย่างนี้แล้วกันค่ะคือโดยปกติแต่ละเดือนนะครับจะมีคนไข้นะครับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนไข้ VIP นะครับกลุ่มคนไข้นี้เนี่ยจะต้องมีการมารับยาอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนนะครับแล้วก็มีการส่งเขาเรียกว่าค่าบ่งชี้มะเร็งในเลือดเนี่ยฮะซึ่งมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีค่าบ่งชี้แตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางการแพทย์นะครับจากที่ผมได้เข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ครับจะเห็นว่านะฮะก่อนที่ครั้งแรกเลยกันฮะที่คนไข้จะมารับยาที่ต้องมีการส่งผลเลือดตรงนี้ก่อนซึ่งผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่เราเจอคนไข้ผู้ชายบ่อยแล้วกันอย่างกรณีของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างนี้ครับจะมีค่าบ่งชี้มะเร็งในเลือดที่เขาเรียกว่าเป็นค่า PSA เนี่ยครับค่อนข้างจะสูงเลยเป็นหลักประมาณหมื่นกว่านะครับทีนี้พอได้รับยาสมุนไพรหมอแสงก่อนหน้านี้ไปเนี่ยฮะระยะเวลายาวนานเป็น5เดือน10เดือนนะครับค่าบ่งชี้มะเร็งในกระแสเลือดตรงนี้เนี่ยก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะสม่ำเสมอจนในบางเคสเนี่ยค่าบ่งชี้ตรงนี้เหลืออยู่ที่ประมาณแค่หลักร้อยหลักสิบแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันการพูดได้จริงๆครับว่ายาสมุนไพรหมอแสงเนี่ยมีส่วนในการรักษาเรื่องของมะเร็งได้หลายชนิดขั้นของมะเร็งครับขอถามนิดนึงค่ะเห็นผู้ป่วยไปรอทีเนี่ยหลักแสนคนเนี่ยหมอแสงเขาเอาต้นทุนที่ไหนไปทำยามาคะครับก็ก่อนหน้านี้แล้วกันนะฮะที่หมอแสงได้มีการแจกนะฮะครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่นนะฮะอย่างที่ท่านพิธีกรได้เรียนไปนะครับทีนี้เรื่องของการแจกนี่ก็ต้องใช้ต้นทุนทุนทรัพย์ที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการรับไม้ต่อกับทางเนเจอร์เฮิร์บเนี่ยครับก็จะมีคนที่มารับผู้ป่วยที่มารับเนี่ยหลักประมาณ 20,000 นะครับค่อนข้างจะเยอะทีนี้ด้วยการที่ปริมาณของคนไข้ที่มารับเยอะเนี่ยครับก็นำมาสู่เรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับในระดับนึงทางบริษัทเนเจอร์เฮิร์บซึ่งจริงๆก็อยู่เบื้องหลังในการจัดนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับก็ได้เข้ามาช่วยในการส่งไม้ต่อประสานงานนะครับปัจจุบันเราก็ผลิตออกมาเป็นยาสมุนไพรหมอแสงในของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็มเพิร์ฟนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในหน้าจอนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็เราจะมีการแจกทุกวันเสาร์ต้นเดือนนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะสั่งซื้อนะครับเราก็มีช่องทางในการสั่งซื้อในเว็บไซต์เราได้นะครับซึ่งผมบอกช่องทางได้ด้วยได้ค่ะได้เลยค่ะก็บอกเลยนะช่องทางหลักๆนี่ก็จะมีเรื่องของเว็บไซต์นะครับที่ www.naturehubinter.com นะครับหรือว่าท่านไหนสะดวกจะแชทคุยกับทางแอดมินนะครับสอบถามข้อมูลเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์ได้นะฮะแอดไลน์บนหน้าจอเนี่ยฮะ naturehubinter นะครับหรือทาง Facebook ก็ได้นะฮะเรามีแฟนเพจที่ naturehubinter เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าสามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้ง iOS แล้วก็ Android เช่นเดียวกันครับอันนี้นะฮะแต่ละท่านนี่ก็สามารถจะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะส่วนประกอบแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นได้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ไปรับที่บ้านหมอแสงนะฮะแล้วก็ปริมาณยังไม่เพียงพอก็คือได้แค่1กล่อง12แคปซูลก็สามารถจะสั่งซื้อเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าเกิดท่านไหนอยู่ที่ไกลนะฮะไกลจากบ้านหมอแสงเราก็มีบริการส่งฟรีนะฮะ EMS ทั่วประเทศก็สามารถจะสั่งแล้วก็ไปบริหารจัดการการทานยานะครับให้ต่อเนื่องได้ตามความต้องการตรงนี้ได้ครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยดูอยู่แล้วบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับฉันไม่ได้เป็นมะเร็งคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะไม่เป็นในอนาคตหรือคนใกล้ตัวคุณคนที่คุณรักเนี่ย
ป่วยเป็นมะเร็งหรือเปล่าดูให้ดีฟังให้ดีวันนี้ค่ะผู้ชมขาสำหรับคนที่โทรมาในรายการของเรานะคะมีโอกาสรับผลิตภัณฑ์ในการทดลองเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทดลองถูกไหมคะทดลองค่ะว่าคุณเนี่ยต่อสู้มะเร็งได้ป่ะหรือว่าคุณเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ทดลองเนี่ยไปให้กับคนที่คุณรักรักษามะเร็งได้หรือไม่วันนี้นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาในรายการของเราค่ะจะมีผลิตภัณฑ์ในแบบทดลองให้ด้วยนะคะแจกฟรีค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามคุณหมอได้นะคะเกี่ยวกับอาการหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะถ้าถามนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะมันจะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นแคปซูลค่ะแคปซูลนี่ช่วยอะไรคะเห็นนัดมีวางอยู่2 productนี่ตัวนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม่ค่ะที่เป็น12แคปซูลค่ะตัวนี้ M Herb ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็คือตัว M Herb เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรเดียวกับที่หมอแสงใช้แจกให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่นี่คือสูตรเดียวกันเลยใช่ค่ะคือจากคนแสนกว่าคนที่ไปต่อคิวข้ามวันข้ามคืนข้ามน้ำข้ามทะเลไปเพื่อไปรับยาหมอแสงของหมอแสงแต่ว่าวันนี้มาอยู่ในรูปแบบของกล่องใช่ค่ะก็คือเรามีการปรับปรุงให้มันได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ที่รับประทานเนี้ยค่ะมีความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของหมอแสงเองนะคะมีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสามารถพูดได้ใช่ไหมคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสูตรเดียวกับหมอแสงเลยใช่ครับใช่ค่ะมั่นใจได้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันกับที่หมอแจกได้เลยค่ะแล้วก็เรามีการผ่านมาตรฐานในการผลิตก็คือ GMP นะฮะ Good Manufacturing Practice แล้วก็ HACCP ก็จะเป็น Hazard Analysis ที่นี่ข้อพนนท์พอยต์แล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานฮาลาลด้วยสำหรับชาวมุสลิมนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดทานไปแล้วเนี่ยก็สามารถจะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับปราศจากอันตรายแล้วก็สามารถจะเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็ทำให้ผู้ที่ทานเนี่ยสามารถมีพละกำลังนะฮะเพิ่มมากขึ้นด้วยในการลงร่างกายค่ะอันนี้เป็นมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ครับค่ะท่านผู้ชมคะทีมงานเราฝากบอกมานะคะใครอยากได้ชนิดแบบทดลองนะคะเห็นหน้าจอไหมคะเราจะมี ID หรือว่า QR code นะคะให้สแกนเข้าไปเลยค่ะคุณจะได้ขนาดชนิดทดลองไปลองใช้ดูไม่ว่าจะเป็นคุณที่โทรเข้ามาในรายการของเราหรือว่าคนที่แอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ QR code ค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ่ายรูปตรง QR code ตรงนั้นหรือแคปหน้าจอปุ๊บระบบของการแอดไลน์เนี่ยเราสามารถเอา QR code นั้นค่ะให้เข้าระบบได้เลยนะคะID line ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยถูกต้องสามารถรับขณะทดลองไปได้เลยนะคะใช่ค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่ค่ะเรามีคลิปค่ะคลิปจากผู้ป่วยจริงที่ใช้จริงค่ะเราไปฟังกันดูไหมว่าเขาใช้แล้วได้ผลยังไงฟังความรู้สึกค่ะว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะไปชมคลิปกันค่ะค่ะคือเราก็มาลองครับตอนที่เป็นหนักสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของก้อนเนื้อที่หน้าท้องเนี่ยคือมันจะปวดขนาดถึงใช้มอร์ฟีนก็เอาไม่อยู่นอนไม่ได้นั่งไม่ได้ยืนหลับอย่างเดียวเลยวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเวลาให้คีโมอ่ะเหมือนยาฆ่าเชื้อเวลามันเข้าไปอ่ะตรงไหนที่มันมีเชื้อมันวิ่งผ่านหมดเลยเรารู้สึกเลยอ่ะตรงช่วงที่มีตรงท้องตรงอะไรเงี้ยเหมือนเข็มทิ่มเราอะค่ะทั้งตัวคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นตับลูกหมากนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการลุกลามไปบริเวณกระดูกถือว่าเป็น final stage แล้วก็คือเป็นระยะสุดท้ายละของคุณแม่เนี่ยเป็นที่บริเวณปากมดลูกนะครับแล้วก็ลุกลามมาที่ช่องท้องนะครับ final stage เหมือนกันตอนที่ตรวจเจอหลังจากที่ให้คีโมมาทั้งหมด48ครั้งอะมือผมเนี่ยมือกับเท้าผมเนี่ยไม่มีความรู้สึกชาแล้วก็พวกผิวหนังพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มแห้งแล้วก็พวกเส้นเลือดตามแขนเนี่ยเริ่มไม่มีละเพราะว่ามันจมไปหมดละทีเนี้ยถ้าจะให้อีกก็คือต้องเจาะที่ทางขาละแล้วคีโมที่ผมต้องให้อ่ะเหลืออยู่สูตรเดียวละคือถ้าหมดสูตรนี้ก็จบละสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่ให้ผมยังเก็บไว้ก่อน
ช่วงพฤศจิกายนปี60นะครับก็ของเคสคุณพ่อเนี่ยคุณหมอบอกว่าจำเป็นต้องหยุดให้การรักษาแล้วเพราะว่าผลไซด์เอฟเฟคค่อนข้างจะสูงคุณหมอก็เลยบอกว่าให้เป็นยาประคองอาการโรคไปดีกว่าแล้วก็ประเมินคุณพ่อว่าน่าจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนส่วนทั้งคุณแม่เนี่ยในระหว่างการให้คีโมบัตรเนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายค่อนข้างจะสูงก็จะค่อนข้างจะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำนะครับแล้วคุณแม่ก็กินข้าวไม่ได้เลยตอนเคสล่าสุดเนี่ยคุณแม่ค่อนข้างจะนอนติดเตียงแล้วทรุดมากตรงนี้แหละเป็นจุดหักเหคุยกันบอกคุณแม่จับมือกันบอกว่ากิน กินแล้วดูผลปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นคุณแม่กลับมาเดินได้สัมผัสได้เนี่ยคือในส่วนของพละกำลังที่เรามีขึ้นเราสามารถทำงานได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติครับเคสของคุณพ่อเนี่ยก็มีข่าวดีเกิดขึ้นจากเดิมเนี่ยผอมหนังหุ้มกระดูกแต่ทุกวันนี้คือแบบกลับมาอ้วนท้วนสมบูรณ์มากๆไม่อยากจะโม้นะครับคุณพ่อสามารถไปวิ่งเหยาะๆซิทอัพได้ทั้งที่คุณพ่อตอนนี้อายุ76ปีแล้วเหมือนกับกินแล้วทานข้าวได้แล้วก็แข็งแรงอ้วนแก้มอิ่มเลยแต่ก่อนนี่37ตอนเนี้ยขึ้นมาโอเคแล้วมีผมแล้วไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ยาสมุนไพรมันทำให้คุณแม่กลับมามีชีวิตอีกครั้งดีใจมากดีใจมากโอ้ยจะร้องไห้ตามอ่ะดูคลิปแล้วเรารู้สึกเลยค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่หลายๆคนเนี่ยประสบพบเจอและหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะหาวิธีการทำให้อยู่กับเขาให้ได้รักษาให้หายโดยเร็วที่สุดแล้วซึ่งพูดทางน้ำตาเนี่ยแสดงว่ารักษาหายถูกไหมคะเขาถึงพูดออกมาทางน้ำตาแบบนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์ของ M-Herb หรือว่าผลิตภัณฑ์สูตรหมอแสงเนี่ยค่ะมันเป็นสูตรไทยแท้ 100% ซึ่งเราจะมีตัวส่วนที่ช่วยในเรื่องของกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำให้ตัวภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยค่ะกลับมาทำงานได้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เราเป็นมะเร็งภูมิคุ้มกันของเราจะต่ำทำให้เกิดมะเร็งได้ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าวันนี้ค่ะดูรายการของเราอยู่นะคะคุณสามารถรับขนาดทดลองนะคะกับผลิตภัณฑ์ M-Herb ของเราเนี่ยนะคะซึ่งบอกเลยว่าสูตรเดียวกับหมอแสงใช่ค่ะพูดคำนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปบ้านหมอแสงหรือไปหาหมอแสงเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ไปแบบนี้คุณแจกไปแบบนี้แต่เดือนนึงคุณจะได้10แคปซูล12ป่ะคะ10แคปซูลเมื่อก่อนเขาบอกว่า10ใช่แต่ในกล่องนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยคุณนิชารีค่ะในกล่องนี้เหมือนกันเป๊ะเหมือนแต่ของเราเป็น12แคปซูลใช่ค่ะก็คือสมุนไพรหลักๆเราจะมีทั้งหมด11ตัวนะคะก็คือทุกตัวค่ะในทุกงานวิจัยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมาทำงานดีขึ้นกระตุ้นระบบเม็ดเลือดขาวให้กลับมาต่อสู้แล้วก็กัดกินตัวเซลล์มะเร็งได้ซึ่งสมุนไพรที่หลักๆที่เราสามารถรู้นะคะก็คือมันจะมีหลังกล่องเนาะว่ามีข้อมูลต่างๆให้ได้ตรวจสอบได้ว่ามีอะไรบ้างเราใส่อะไรบ้างหลักๆที่เราใส่ก็จะมีเบต้ากลูแคนมีลำข้าวมีปัญจขันธ์มีเห็ดหลินจือมีถังเช่าซึ่งสมุนไพรหลักๆเหล่านี้ค่ะก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีงานวิจัยหลายตัวที่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งหรือว่าทำให้เซลล์มะเร็งอะค่ะไม่สามารถเจริญเติบโตได้มันมีค่ะจะขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับคือสมุนไพรที่คุณนิชารีบอกมาเนี่ยฮะ11ตัวนี่11ตัวตรงนี้ฮะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นรายงานการวิจัยศึกษาเขาเรียกลิทางเภสัชวิทยาครับการศึกษาลิตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทำการศึกษาทั้งในหลอดทดลองในสัตว์ด้วยรวมถึงในคนด้วยนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นการยืนยันได้นะฮะอย่างกรณีของเบต้ากลูแคนแล้วกันฮะที่คุณนิชารีบอกอันนี้เนี่ยก็จะมีส่วนในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้มีส่วนในการยับยั้งการอักเสบได้มีส่วนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับรวมไปถึงทำให้ร่างกายแข็งแรงนะฮะสมุนไพรพวกนี้ทางบริษัทนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็คัดสรรสมุนไพรกลุ่มตรงนี้ฮะมาจนได้ว่าเป็นตัวท็อปแล้วฮะนะฮะแล้วก็มารวมกันนะครับเป็นสูตรตรงนี้ของหมอแสงเนี่ยฮะแล้วก็มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในการผลิตนะครับก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์
พัฒนามาตรฐานในการผลิตมากยิ่งขึ้นต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่ามีกระแสดราม่า ก่อนหน้านี้ค่ะว่าหมอแสงเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์ในการผลิตยาแล้วหรือว่าหมอแสงจะเลิกผลิตจะเรียกว่าแจกเลิกแจกยาแล้วค่ะอันนี้คือเรื่องจริงไหมคะปัจจุบันการแจกก็ยังคงเดิมค่ะแบ็คอยู่นี่ค่ะแบ็คอยู่นี่ค่ะแบ็คคือบริษัทเอ็มเพิร์ฟนี่แหละใช่ไหมคะแบ็คอยู่นี่เอ็มเพิร์ฟก็ยังคงแจกเหมือนเดิมแต่ถ้าใครเนี่ยบอกว่ารอไม่ไหวหรือว่า10แคปซูลที่แจกแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอก็สามารถอีกหนึ่งช่องทางในการซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงได้เช่นกันใช่ค่ะก็ถามนิดนึงค่ะผู้ป่วยเนี่ยเขาเวลาไปรับคีโมมาเขาก็จะต้องมีวิธีการรับประทานยาถูกต้องไหมคะใช่ทีนี้ค่ะในเมื่อหมอแสงเนี่ยแจกแค่10แคปซูลนะคะคนไข้จะมีวิธีการทานยังไงให้อยู่ได้จนถึงการรับคีโมครั้งต่อไปอะค่ะค่ะก็วิธีการทานนะคะต้องบอกก่อนอันดับแรกว่าผู้ป่วยอะค่ะที่ไปรับที่บ้านหมอแสงเองอะค่ะจะมีหลายๆท่านที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ซึ่งเขาจะต้องบริหารการจัดการในการรับประทานผลิตภัณฑ์หรือยาของหมอแสงเองอะค่ะเพื่อที่จะได้อยู่ถึงวันที่จะรับคีโมหรือวันที่จะผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่วิธีการรักษาทำแผนปัจจุบันซึ่งการทานเนี้ยค่ะก็เราก็จะแนะนำให้ทานในเบื้องต้นก็คือวันละ1แคปซูลก่อนนอนโดยบางรายค่ะมีการรับประทานซึ่งอาจจะมีการรับประทานไม่เหมือนกันบางคนทานวันเว้นวันอาการของเขาก็ดีขึ้นบางคนทานต้องทานวันละ1แคปซูลทุกวันติดต่อกันถึงจะเห็นผลซึ่งการดูดซึมของร่างดูดซึมสมุนไพรในร่างกายของคนเราอะค่ะจะไม่เหมือนกันดังนั้นโดสที่เราแนะนำในเบื้องต้นในการรับประทานเราก็จะแนะนำให้ทานวันละ1แคปซูลก่อนนอนหรือทานในช่วงที่ท้องเราว่างเพราะว่าสมุนไพรจะดูดซึมได้ดีที่สุดในช่วงที่เราท้องว่างถ้าสมมติว่าทานวันเว้นวันอย่างนี้ค่ะมันจะสามารถประคองให้เขาอยู่จนถึงสิ้นเดือนเดือนเลยไหมคะก็แล้วแต่ท่านค่ะบางท่านเหมือนที่บอกไปก็คือปัจจัยในการรักษาอย่างเงี้ยค่ะมันหลายๆปัจจัยซึ่งการทานสมุนไพรเป็นตัวส่วนหนึ่งในการช่วยที่ให้ภูมิคุ้มกันของเขากลับมาทำงานดีขึ้นถ้าเขาดูดซึมสารสกัดสมุนไพรได้เยอะเขาก็ไม่จำเป็นต้องทานทุกวันก็อาจจะทานวันเว้นวันก็ได้แต่สำหรับบางคนแล้วการทานแคปซูลวันละ1แคปซูลเนี้ยค่ะอาจจะได้ผลไม่เท่ากันก็จะต้องทานทุกวันถึงจะเห็นผลหรือบางท่านที่อาการค่อนข้างหนักแล้วก็แนะนำเลยว่าให้ทานวันละ2แคปซูลต่อวันหรือ4แคปซูลต่อวันเงี้ยค่ะโอ้โห4แคปซูลต่อวันง่ายๆขอขยายความแบบนี้เลยนะคะถ้าคนไหนที่มีทุนทรัพย์น้อยหรือไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เนี่ยก็รับประทานตามที่คุณหมอแสงเนี่ยให้มาก็คือ10แคปซูลคุณบริหารจัดการเอาเองภายใน30วันคุณจะรับประทานยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าคนที่มีทุนทรัพย์มาหน่อยจะดีกว่าไหมกับการที่เรารับประทานผลิตภัณฑ์เหมือนกับของหมอแสงเลยที่เดียวกันเป๊ะแต่เรามีผลิตภัณฑ์ในการรับประทานจนครบ30วันต่อเดือนแบบนี้ถูกไหมครับขยายความแบบนี้เลยง่ายมีตังก็ซื้อเพื่อยื้อชีวิตมีตังเพื่อให้กับคนที่เรารักนี่อันนี้คือชัดเจนนะคะต้องถามคุณนิชารีดีกว่าค่ะหลังจากที่คนรับประทานเอ็มเฮิร์บไปแล้วชีวิตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงจากคนที่เขารับประทานบ้างคะค่ะก่อนอื่นก็คือผู้ป่วยที่ทานนะคะเขาจะรู้ด้วยตัวเองว่าอาการเขาที่เขาเป็นเขาเจ็บป่วยตรงไหนพอเขาทานไปแล้วเขาจะรู้ว่าอาการเขาดีขึ้นถ้าสมมติบางคนอาจจะมีการปวดตรงส่วนที่เขาเป็นมะเร็งอาการของเขาก็จะหายปวดกินข้าวได้นอนหลับได้มากขึ้นขับถ่ายได้ซึ่งอาการเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะไปช่วยเยียวยาแล้วก็ดูแลสุขภาพของเขาให้ดีขึ้นให้เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันของเขาได้มากยิ่งขึ้นค่ะ มีเคสไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าโหยากจังหนักจังแต่เอ็มเฮิร์บสามารถทำให้เขาหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ก็เป็นเคสของลูกหมอแสงโดยตรงแล้วกันฮะจริงๆที่มาของสมุนไพรหมอแสงตรงนี้จะเล่าก่อนเลยนะฮะว่าหมอแสงเนี่ยเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์แล้วกันครับแล้วก็ชื่นชอบในการคิดสูตรตำรับต่างๆนานานะฮะซึ่งสูตรตำรับสมุนไพรก็เป็นสูตรหนึ่งสิ่งหนึ่งที่หมอแสงเขาชอบอยู่แล้วทีนี้ประจวบกับว่าลูกหมอแสงเนี่ยเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเล็กๆนะฮะก็เป็นก้อนเนื้อแหละครับแต่ไม่ถึงว่าไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นมะเร็งนะครับในสมองด้วยความที่ความรักของพ่อที่มีต่อลูกเนี่ยก็ต้องพยายามสรรหาหนทางนะฮะในการที่จะเยียวยารักษาลูกของตัวเองให้หายจากโรคตรงนี้นะครับหมอแสงก็เลยได้มีการคิดค้นนะฮะแล้วก็
พัฒนาจากภูมิปัญญานะครับของบรรพบุรุษของเขาเองด้วยของหมอแสงเองด้วยนะครับแล้วก็ผ่านการปรับใช้ปรับปรุงนะฮะจากแพทย์พื้นบ้านชาวกัมพูชาบ้างจากเพื่อนท่านบ้างนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยได้มาเป็นเคสได้มาเป็นตำรับยาสมุนไพรหมอแสงตรงเนี้ยฮะแล้วก็สุดท้ายนี่หลังจากที่ลูกหมอแสงคุณตาลใจนะคุณตาลใจได้รับประทานสูตรตำรับตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็พบว่าจุดในสมองนี่ก็ได้หายไปนะครับใช่ครับอันนี้คือเป็นเคสจริงๆที่เกิดกับลูกหมอแสงจริงๆนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นจริงๆคือไม่ได้ผ่านการไปหาหมอที่ให้เคมีหรือให้อะไรไม่มีเลยครับทานยาตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ผ่านการแจกนะฮะมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านพิธีกรบอกไปเป็น10ปีนะครับ10กว่าปีในปัจจุบันนี้ครับก็ยิ่งเป็นสิ่งการันตีได้เป็นอย่างดีเลยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็มเฮิร์บนะครับหรือว่าตำรับยาสมุนไพรดั้งเดิมของหมอแสงเนี่ยฮะก็จะเป็นตัวที่สามารถจะรักษามะเร็งได้จริงๆเดี๋ยวผมพูดเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากมะเร็งเนี่ยหลายๆโรคที่เป็นโรคเนื้อหลังเนี่ยครับตัวเอ็มเฮิร์บนี่ก็สามารถจะรักษาได้หายเช่นเดียวกันนะครับอย่างโรคนึงเลยซึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยสามารถจะรักษาได้ยากนะครับก็คือเรื่องของโรคสะเก็ดเงินนะครับโรคนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศัพท์ก็คือเป็นออโตอิมมูนนะฮะดีซีสนะครับหมายถึงว่าเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันที่ทำลายตัวเองเหมือนโรค SLE หรือโรคกุ้งพวงนะครับก็จะมีเคสนะฮะซึ่งรับประทานยาตัวนี้ไปเนี่ยก็สามารถจะหายจากสะเก็ดเงินได้นะครับซึ่งก็มีเป็นเคสในระดับนึงอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็นอกเหนือจากมะเร็งเนี่ยก็จะมีหลายๆโรคที่สามารถจะทานได้เช่นเดียวกันครับก็ไม่ใช่แค่มะเร็งอย่างเดียวแต่โรคอื่นๆก็สามารถรักษาได้เพียงแค่คุณผู้ชมค่ะแอดไลน์แอดนะคะก็เข้าไปสอบถามได้เลยว่าหนูเป็นโรคนี้หนูไม่สบายเป็นโรคนี้สามารถรับประทานเอ็มเฮิร์บได้หรือไม่นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยเรื่องของความปลอดภัยปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนหรือมาตรฐานการยอมรับมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะค่ะก็เรามีกระบวนการการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็มีทั้งระบบของ HACCP ในกระบวนการของการผลิตอาหารเสริมแล้วก็กระบวนการในการรับรองจากฮาลาลซึ่งกระบวนการเหล่านี้ค่ะมันจะมีวิธีการขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็รอบคอบพร้อมทั้งมีการตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของพวกเชื้อโรคต่างๆหรือเปล่ามีจุลินทรีย์มีสารตกค้างพวกแคดเมียมหรือตะกั่วอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันปลอดภัยแน่นอน 100% ค่ะคือปลอดภัย 100% อย่างแน่นอนทำให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นสำหรับภายใต้แบรนด์ M-Herb ใน1กล่องมีกี่แคปซูลคะ1กล่องมี12แคปซูลค่ะ12ขออนุญาตนะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็จะได้แบบนี้ค่ะ M-Herb 1กล่องหลังจากนั้นนะคะโอ้นี่เขามีมาตรฐานแบบแพ็กกันแพ็กอย่างดีแพ็กเกจจิ้งที่ดีค่ะความปลอดภัยอ้อนะมาแล้วก็มาเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นก็คุณก็ฉีกซองรับประทานได้ซึ่งที่เราตั้งอยู่ตรงนี้เป็นแคปซูลรับประทานก่อนนอนคืนละ1เม็ดใช่ค่ะโอ้แบบนี้เลยถูกต้องสนุนราคาถามได้ไหมคะได้ค่ะรู้อยากรู้อ่ะคือปกติราคาปกติแล้วกันนะครับจะเป็นราคากล่องละ 2,900 บาทนะครับแต่ว่าในบางช่วงเวลานะครับทางการตลาดก็จะมีในเรื่องของการลอนโปรโมชั่นออกมานะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งโปรโมชั่นเป็นแบบซื้อ2แถม1กล่องนะครับหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็จะมีอย่างการซื้อ2กล่องก็ลด 15% นะครับซื้อ3กล่องก็จะแถม2กล่องนะฮะซื้อ5กล่องแถม3กล่องนะครับเราจะมีการปรับโปรโมชั่นไปเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงต่อไปเนี่ยเราจะมีเรื่องของระบบสมาชิกนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นท่านที่มีการซื้อไปก่อนหน้านี้ก็สามารถจะมีการสะสมคะแนนสะสมพอยต์ได้นะครับก็สามารถจะเอาพอยต์ตรงนี้เนี่ยมาแลกเป็นกิมมิคของรางวัลนะครับหรือมาแลกเป็นส่วนลดนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามอย่างที่ผมเรียนไปก็คือผ่านทางช่องทางของบริษัทนะครับก็หลักๆก็จะมีเว็บไซต์นะครับมี ID LINE นะครับแล้วก็มี Facebook Fanpage รวมไปถึงสามารถจะโทรไปที่ call center ได้เช่นเดียวกันนะครับโปรโมชั่นก็จะมีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าท่านไหนติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเนี่ยเชื่อว่าก็สามารถจะได้รับโปรโมชั่นที่ดีสุดนะครับสำหรับในช่วงนั้นเลยนะครับผมต้องบอกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะทั่วโลกเลยค่ะอเมริกาแคนาดาหรือต่างชาตินะคะสามารถโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้หรือสนใจขนาดทดลองก็ได้เช่นกันนะคะเราต้องบอกแบบนี้เลยค่ะโทรสั่งเธอหรือว่าโทรมาเธอค่ะนะคะเราจะได้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเขาบอกว่าไม่ป่วยก็สามารถรับประทานเพื่อป้องกันได้นะคะคุณแม่ใช่ดิฉันเนี่ยกลัวมากเลยก็ต้องคือพูดเตรียมเซฟร่างกายมีภาวะความเครียดเยอะกลัวเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะบนโต๊ะเนี่ยเราเห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นี่คืออะไรคะอันนี้จะเป็น
ตัวออกซิเจนกินได้ค่ะออกซิเจนออกซิเจนปกติเนี่ยเราจะเคยเห็นถังออกซิเจนหรือไม่ก็หน้ากากออกซิเจนสำหรับให้คนแบบปังแง่ปังแง่หายใจคือคล้ายกันหรอคะเหมือนกันไหมคะอันนี้อย่างที่พิธีกรบอกถ้าเกิดเราหายใจนะฮะก็จะหายใจเข้าไปเป็นสกุลออกซิเจนที่มันเป็นก๊าซนะครับก็จะไปในหลอดลมไปในปอดใช่ไหมฮะแล้วก็แพร่กระจายไปให้สิ่งต่างๆได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ซึ่งเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้เซลล์ปกติก็จะเป็นตัวพื้นฐานร่างกายอยู่แล้วนะฮะสามารถจะนำออกซิเจนเนี่ยไปใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานนะครับทำให้ร่างกายก็คือดำรงชีวิตนะฮะได้อย่างมีความสุขปลอดโปร่งคนที่ไม่เฟรชนะครับง่วงนอนนะฮะเป็นไมเกรนนะขาดออกซิเจนก็สามารถจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วกันนะทำให้เขาเนี่ยนะฮะหายจากอาการในกลุ่มตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆโรคฮะที่เป็นโรคในการขาดออกซิเจนเช่นอาชีพของนักวิ่งนะต้องใช้ออกซิเจนเยอะนะครับไตเขาน้ำไตเขาใช่ระดับความดันบรรยากาศที่ต่ำลงนะครับถ้าเกิดทานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลายเคสเหมือนกันนะฮะที่สามารถที่ช่วยในการแก้ปัญหานะฮะวิงเวียนศีรษะนะครับอาจจะมีอาการขึ้นแสบเจียนนะครับถ้าเกิดมีออกซิเจนตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้หายจากการตรงนี้ได้ใช่ค่ะคุณแม่คะรู้ทราบไหมคะว่าจริงๆอย.ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ยากมากนะคะแต่ที่นี่เขาได้อย.จากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วได้รับอนุญาตในการขายถึง 5-7 ประเทศทีเดียวครับมีประเทศไหนบ้างคะค่ะหน้าซองเลยครับหน้าซองเลยอ๋อนี่ไงรายละเอียดชัดเจนค่ะผู้ชมขาอยู่หน้าซองเลยนะคะเรียกว่าเป็นการเติมออกซิเจนให้กับร่างกายเราทำให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงค่ะการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงในร่างกายเราเนี่ยบางทีเซลล์ต่างๆเริ่มอ่อนล้าตัวออกซิเจนตัวนี้ค่ะจะไปเสริมสร้างหรือเพิ่มพลังกำลังให้เราเนี่ยนะคะกลับมารีเฟซรีบูตตัวเองอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยนะคะแม่อยากลองชิมไหมดิฉันอยากลองเพราะเป็นคนเนี่ยไปออกกำลังกายบ่อยไปวิ่งบ่อยเป็นคนที่ขาดออกซิเจนบ่อยมากๆจริงอันนี้จริงคุณแม่ไม่เอาถังไปด้วยล่ะมันไม่ได้ไงมันไม่สามารถแบกถังไปได้คะแต่เป็นออกซิเจนแบบพกพาแบบนี้เลยทานได้รับประทานยังไงบ้างคะวิธีการทานง่ายมากก็คือแค่ฉีกซองกรอกใส่ปากเคี้ยวแล้วก็ดื่มน้ำตามแค่นี้เองค่ะง่ายๆมากจังใช่ค่ะคือสำหรับคนที่นอนน้อยสำหรับคนที่มีปัญหาร่างกายอ่อนเพลียเพียแรงรู้สึกขี้เกียจรู้สึกเหนื่อยเนี่ยสามารถเติมออกซิเจนให้กับร่างกายได้เลยใช่ค่ะไม่แนะนำให้เทใส่น้ำนะคะคุณแม่ประสิทธิผลจะไม่ได้เท่ากับการเทใส่ปากนะคะอันนี้ฉันรู้เยอะศึกษาไปญี่ปุ่นมาเต๋ไม่ศึกษามาศึกษามาอ๋อแบบนี้ในซองมีกี่แพ็กเกจมีกี่อันคะ1ซองใหญ่จะมี5ซองเล็กค่ะ1ซองใหญ่มี5ซองเล็กแบบนี้เราสามารถพกใส่กระเป๋าแล้วก็ไปตามสถานที่ไปฟิตเนสไปต่างจังหวัดง่ายๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นทำไงคะก็เทเข้าปากไงคะคุณแม่เติมออกซิเจนแบบนี้เลยคล้ายๆเราก็รับประทานขนมคล้ายๆกับน้องแนทกินเสร็จแล้วเหรอลูกแล้วก็เคี้ยวด้วยนะคะไวมากเลยลูกอย่าลืมเคี้ยวนะคะดื่มน้ำตามด้วยฮะคุณผู้ชมเป็นการเติมออกซิเจนให้กับร่างกายเรานะคะเราเนี่ยขนมคุณแม่นะเหมือนทานขนมข้าวทานยาบู้อะไรอย่างเงี้ยอืมให้เคี้ยวด้วยนะรสชาติเป็นไงคะอร่อยอ่ะเหมือนทานยาพืชป่ะเหมือนคล้ายๆแบบงาอะไรอย่างเงี้ยกินง่ายอ่ะเขาออกแบบมาให้สำหรับคนที่รับประทานได้เลยแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำตามดื่มน้ำตามเคี้ยวเสร็จดื่มน้ำตามเขาบอกว่าให้ทานวันละ1ซองก่อนนอนก็ได้แต่ห้ามทานเกินวันละ2ซองปวดอ่านคำเตือนทุกคนจริงเหรอเขามีการไม่ใช่เขาหมายถึงว่าร่างกายสามารถดูดซึมได้เต็มที่2ซองเท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณทานมากกว่า2ซองไปมันก็คือขับถ่ายออกไม่เกิดผลเพราะฉะนั้น2ซองดีที่สุด1ซองหรือ2ซองก็ได้เห็นไหมเหมือนกินมานานเป็นการเติมออกซิเจนให้กับร่างกายต้องต่อเนื่องและสม่ำเสมอมากน้อยใช่เขาบอกว่าก็อยากจะแนะนำสำหรับผู้ที่อย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดมีอาการรู้สึกว่าขาดออกซิเจนอาจจะมีอาการว่าไม่กระปี้กระเป๋านะฮะ
หรือว่าไม่อ่อนเปี้ยเพียแรงนะฮะอ่อนเพียนะฮะหรือว่าท่านไหนที่อาจจะเตรียมปีนเขามีอาชีพในทางด้านนี้แต่ว่าต้องใช้ออกซิเจนเช่นต้องการจะเตรียมวิ่งต้องใช้ออกซิเจนสำหรับกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการทานก่อนก็ได้ฮะเป็นการเพิ่มระดับออกซิเจนสามารถจะนำออกซิเจนตรงนี้นะฮะเซลล์นี้สามารถจะเอามาใช้ได้เต็มที่ได้เพิ่มมากขึ้นจากที่ปกติเราหายใจปกติเข้าไปใช่ไหมคะอาจจะได้ออกซิเจนแค่ระดับหนึ่งแค่เองถ้าเกิดอินเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการดูดซึมนะฮะที่ปอดนะออกซิเจนไปที่หัวใจแล้วก็แพร่กระจายไปยังกล้ามเนื้อต่างๆนะครับไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันครับถ้าเกิดคิดว่าช่วงไหนท่านจะต้องใช้คิดว่ากิจวัตรประจำวันนะฮะหรือกิจกรรมเนี่ยต้องการจะใช้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการทานก่อนหรือว่าทานหลังก็ได้นะครับสำหรับใครที่ซื้อคอลลาเจนทานบอกเลยว่าถ้าได้ตัวนี้ไปคอลลาเจนไม่ต้องซื้อเลยเพราะตัวนี้เลยอันนี้เป็นออกซิเจนเป็นออกซิเจนเป็นคอลลาเจนให้เลยทีเดียวค่ะดูแม่ต้นกำเนิดของความเฟสใช่ต้องบอกแบบนี้เขาบอกว่าคอลลาเจนมันยังไม่ดูดซึมเข้าเซลล์โดยตรงแต่ออกซิเจนเนี่ยคือโดยตรงเลยครับคือออกซิเจนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นโมเลกุลพื้นฐานแล้วกันฮะที่เซลล์เนี่ยจะต้องใช้ในการสันดาบกระบวนการที่จะต้องผลิตพลังงานออกมากับเขาเรียกว่าเป็นน้ำจามโมเลกุลใหญ่ตัวนี้ก็คือกลูโคสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีออกซิเจนในกระแสเลือดอย่างเพียงพอนะครับเซลล์ก็สามารถจะนำอาหารพื้นฐานตรงนี้กันนะฮะมาใช้แล้วก็ทำให้เกิดพลังงานดำรงชีวิตประจำวันได้อันนี้มันต่างจากโกสฮอร์โมนยังไงครับโกสฮอร์โมนก็จะเป็นฮอร์โมนซึ่งหลั่งมาจากต่อมใต้สมองนะครับซึ่งในร่างกายคนเราเนี่ยตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีฮอร์โมนตรงนี้เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตนั้นถ้าเกิดเราแบ่งประเทศนี่จะแตกต่างกันโกสฮอร์โมนก็คือจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนไปแต่ออกซิเจนก็คือจะเป็นโมเลกุลที่เราต้องใช้ในการหายใจเพื่อจะเป็นอาหารพื้นฐานสำหรับเซลล์ในการดำรงชีวิตต่อไปครับน้องแนทแม่บอกเลยนะแม่ดูเฟรชชี่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมาจริงๆเหมือนเมื่อกี้เนี้ยตอนเปิดอะไรก็โอ้ยแงวแต่ตอนนี้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราสดใสขึ้นเราสดชื่นขึ้นแต่เดี๋ยวหนูจะเห็นคนอีกทีหนูว่าหนูจะหลังจะฟิตเนสเนี่ยก็เดี๋ยวหนูจะไปเล่นเวทร่างกายเราจะรีเฟซรีบูตตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะต้องถามแบบนี้สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ไหนอย่างไรบ้างสำหรับตัวออกซิเจนเนี่ยค่ะก็เช่นเดียวกันเอ็มเทิร์ฟแล้วกันนะฮะปัจจุบันบริษัทเนเชอร์เทิร์ฟอินเตอร์เนี่ยก็จะมีโปรดักต์หลักๆด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็มเทิร์ฟนะครับอย่างที่คุณนิชลีบอกคือได้รับมาตรฐานอย. GMP HACCP แล้วก็มาตรฐานเครื่องหมายฮาลาลนะครับอิสลามรับประทานได้ครับไร้กังวลนะฮะไม่มีส่วนประกอบส่วนผสมของตัวกรอยู่แล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นทาเบนุซานโซอันนี้คือชื่อทางการค้านะครับก็คือจะเป็นออกซิเจนแบบกินได้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขึ้นทะเบียนกับทางอย.เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็คือสามารถจะสั่งซื้อนะฮะโดยการแอดไลน์นะฮะอีกรอบนึงนะครับในเว็บพิมพ์เตอร์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของเว็บไซต์นะครับปัจจุบันเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะฮะสำหรับอิทิออกซิเจนเนี่ยเราจะขายในราคา790 บาทครับมีทั้งหมด5ซองนะครับปัจจุบันก็คือจะมีส่วนลด 10% นะครับอยู่ที่690บาทแล้วก็ในอนาคตเนี่ยท่านไหนถ้าเกิดต้องการจะสั่งเป็นแพ็คคู่แล้วกันฮะกับ M Herb นะครับไปทานแล้วก็จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเพิ่มในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้มีร่างกายแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดสั่งคู่ไปแล้วเนี่ยก็จะมีราคาที่เซฟนะฮะแล้วก็ประหยัดถูกเพิ่มมากขึ้นด้วยอยากให้รอติดตามโปรโมชั่นต่อไปครับโอ้ขอบคุณค่ะนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งความหวังนะคะสำหรับหลายหลายคนค่ะที่ท้อแท้หมดหวังในชีวิตบอกว่าโอ้ฉันเป็นมะเร็งแล้วฉันไม่มีทางรักษาหายวันนี้มีคำตอบเหมือนเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตคุณผู้ชมนะคะคุณพบแสงสว่างแล้วเพียงแค่คุณเนี่ยนะคะจะดูแลเขาอย่างไรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นแค่ตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยวันนี้ค่ะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะคะไลน์แอดขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะจะเป็นแสงสว่างให้กับคุณในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้คุณมีความหวังอยู่กับลูกหลานกับคนที่คุณรักมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ค่ะถ้าแอดไลน์ไปหรือว่าพูดคุยเนี่ยนะคะอาจจะมีโอกาสได้รับสินค้าผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองฟรีด้วยนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดไปได้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะบอกอะไรถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บ้างคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตนิดนึงนะเมื่อกี้ที่จะมีการแจกผลิตภัณฑ์ฟรี100ชิ้นเนี่ยฮะจะไม่ได้มีการลงค่าจัดส่งนะฮะทั้งอเมริกาแล้วก็แคนาดานี่เขามีวงเล็บไว้เรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้รวมค่าจัดส่งออกค่าจัดส่งมาคุณจ่ายค่าจัดส่งมาเราแจก3ประเทศเลยนะแคนาดาอเมริกาและไทยนะคะ
จ่ายค่าจัดส่งนิดนึงให้เขาก็ได้กันเนาะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะสองท่านอยากจะบอกอะไรกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรืออาจจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ท้อแท้หมดหวังแบบนี้ค่ะก็วันนี้เราก็มาพูดคุยเรื่องของโรคมะเร็งนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบว่ามะเร็งเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดสำหรับคนที่เรารักนะฮะครอบครัวของเรานะครับเพราะเป็นโรคที่มีความรุนแรงแล้วก็โอกาสในการเสียชีวิตค่อนข้างจะสูงด้วยผมฝากเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วกันครับนะครับการที่เราจะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสาเหตุของการเป็นมะเร็งเนี่ยเกิดจากปัจจัยเลยฮะสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโอกาสการที่เราจะห่างไกลมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีที่สุดนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากให้ทำอาหารทานเองนะครับถ้าเกิดทานอาหารก็ถ้าเกิดทานในร้านก็เลือกร้านที่สะอาดหน่อยละกันนะครับเพราะอาหารพวกจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดนะครับเน้นที่เรื่องการออกกำลังกายนะครับดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเพราะถ้าเกิดออกกำลังกายเสมอเนี่ยร่างกายเซลล์ต่างๆก็จะแข็งแรงไปด้วยโอกาสที่เซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งก็จะน้อยลงไปนะครับเรื่องของการนอนหลับไม่เครียดก็จะลดโอกาสในการเกิดอัลไซเมอร์สละซึ่งจริงๆก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งสำคัญเลยทำให้เกิดมะเร็งทำให้ตัวเซลล์ปกติเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับก็จะฝากเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วกันครับถ้าเกิดอยากจะห่างไกลมะเร็งก็รักตัวเองมากๆฮะนะฮะรวมไปถึงว่ามีโอกาสก็อยากให้ลองนะฮะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มตรงนี้นะครับมีการแจกฟรีด้วยแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยครับได้ครับนิดนึงคุณนิดเดียวค่ะค่ะก็อย่างที่คุณกิตนายบอกอะค่ะก็คือมะเร็งไม่ใช่เรื่องไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเราสามารถดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันควบคู่ไปกับโรคมะเร็งได้ให้เราต้องจิตใจของเราค่ะต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องสู้ต่อโรคมะเร็งด้วยคือถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่าโรคมะเร็งมันจะไม่เกิดกับเราแน่นอนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามะเร็งต้องเป็นเรื่องไกลตัวนะคะอย่ามาใกล้ๆเราเลยนะคะห่างไกลได้ดีที่สุดค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะคุณกิตนายและคุณนิชารีขอบคุณค่ะรีบแอดไลน์ไปได้เลยนะคะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์รังสรรค์8ไทยแลนด์ได้หมดลงแล้วคุณชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มตัวของเหล่าบรรดาฮีโร่กันเลยล่ะค่ะสำหรับงานแอดเวนเจอร์กับงานสัมมนาการกุศลปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณซึ่งในวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับอีกหนึ่งฮีโร่กับอาจารย์เอติ้งพัสนักผู้สร้างแรงบันดาลใจวีเจพิธีกรที่ได้ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวการปลุกพลังในหัวข้อปรับความคิดพิชิตความสำเร็จพร้อมอัปเดตเส้นทางความสำเร็จและผลงานของฮีโร่คนนี้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเลยดีกว่าค่ะคือวันนี้จริงๆต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนเลยเพราะว่ามาช่วยกันด้วยใจจริงๆนะครับทุกคนตั้งใจที่จะมาแล้วก็มาร่วมสนุกกันแล้วสุดท้ายก็คือได้ทำบุญนะครับทั้งทีมโค้ชซึ่งหลายๆคนเนี่ยปกติเนี่ยพูดค่าตัวก็เป็นหลักแสนหรือว่าหลายหมื่นอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้คิดตังค์ด้วยและที่สำคัญคือเอาตังค์มาช่วยด้วยช่วยเด็กๆนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งอะส่วนเล็กๆนะครับที่จะช่วยเหลือสังคมได้ก็ดีใจแล้วก็ประทับใจมากครับสำหรับงานวันนี้ซึ่งสมณะหลังจากผมได้รับรางวัลกินรีแล้วก็ Beauty Sensation Award เกี่ยวกับสาขาบุคคลสร้างแรงบันดาลใจนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างนะฮะก็เลยรวบรวมแล้วพอพูดคุยกับโค้ชหลายๆคนก็ทุกคนเอาด้วยหมดในเรื่องของการกุศลก็เลยจัดเป็นงานนี้ขึ้นมานะครับจริงๆเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ผมว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะเพราะว่าอย่างที่เกิดมาว่าทุกคนมาช่วยกันด้วยใจจริงๆนะครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจในสิ่งดีๆที่มาช่วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่แน่ฮะสิ่งดีๆแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นครั้งที่2ก็ได้อาจจะเป็นไตรมาสละครั้ง3เดือนครั้งก็ว่าไปใช่ก็คือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นเงินด้วยแล้วก็เป็นเลี้ยงอาหารด้วยครับประมาณแบบนี้ก็ตอนนี้เป็น VJ ของ FM ขึ้น106นะครับเป็นไลฟ์สดนะครับแล้วก็กำลังจะมีรายการทีวีก็อยากให้ติดตามด้วยนะครับช่อง3ครับเป็นรายการเกี่ยวกับเป็นโชว์ทอล์คครับความน่าสนใจก็คือแต่ละคนเนี่ยเราอาจจะคาดไม่ถึงว่าทุกคนมาทอล์คได้เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นนักพูดโดยตรงเป็นโค้ชอย่างเงี้ยเวลาเขามาพูดประเด็นที่เป็นดราม่าของสังคมครับผมว่าอันเนี้ยคือความน่าสนใจของรายการนะน่าจะ
สร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่วงการทีวียังไม่ได้ทำนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยมันจะสื่อสารไปถึงคนที่ดูว่าเอ๊ะจริงๆฉันก็อาจจะทำอะไรได้มากกว่าที่ฉันคิดหรือฉันทำนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญคอนเทนต์ที่ตั้งใจสื่อสารไปเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่อาจารย์ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ฮะพอดีตอนนี้กำลังโปรดักชันกำลังทำอยู่นะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับผู้ชมที่กำลังรับชมหรือว่าอยากติดตามหรือว่าอยากติดตามคอนเทนต์ดีๆแล้วกันนะครับอีกครั้งนึงนะฮะ all.a.think+ เป็นเพจนะครับแล้วก็ทุกวันจันทร์เนี่ย3 ทุ่มถึงประมาณ4 ทุ่มโดยประมาณนะ FM 106จะฟังผ่าน FM ก็ได้หรือว่าผ่านทางไลฟ์สดก็ได้นะครับฝากด้วยฝากด้วย